ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านรื้อประตูแดงชนวน6ตุลานิทรรศการบันทึกความรุนแรงรัฐต่อประชาชนโดยณัชชาตันติวิทยาพิทักษ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่20มิถุนายนปี2019โครงการบันทึก6ตุลารื้อประตูแดงที่2ศพพนักงานการไฟฟ้าถูกแขวนคอชนวนนำไปสู่6ตุลาเพื่อนำมาจัดแสดงในนิทรรศการพร้อมข้าวของเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์6ตุลาระยะยาวหวังทำหอจดหมายเหตุความรุนแรงของรัฐที่มีต่อประชาชนสะท้อนวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดด้านญาติผู้เสียชีวิตกล่าวทุกวันนี้ยังเสียใจอยู่ขอให้วิญญาณไปสู่สุคติไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นที่ประตูแดงบ้างว่าพวกเขาถูกฆ่าในโรงพักต้องล้างคราบเลือดในห้องสอบสวนก่อนถูกพาร่างมาแขวนคอไว้ที่นี่บ้างก็ว่ามีการซ้อมทรมานก่อนที่จะฆ่าบางก็เชื่อว่าวิญญาณของพวกเขาอาจจะยังอยู่แต่ไม่ได้หลอกหลอนให้ใครหวาดกลัวเดือนกันยายนปี2519ในช่วงกระแสขวาพิฆาตซ้ายช่วงเวลาที่นักกิจกรรมนักศึกษาหรือนักวิชาการถูกทำลายและลอบสังหารในวันที่24กันยายนวิชัยเกตศรีพงษ์ชาวบุรีรัมย์และชุมพรทุมใหม่ชาวอุบลราชธานีพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครปฐมและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมในสภาพลิ้นจุกปากศพถูกแขวนคออยู่ที่ประตูสีเทาอมฟ้าที่สนิมกรัดกรจนชาวบ้านแถวนั้นเรียกกันว่าประตูแดงภาพความโหดเหี้ยมของฆาตกรรมในครั้งนี้ปรากฏเป็นข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับจากนั้นนักศึกษาธรรมศาสตร์ได้แสดงละครเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงที่รัฐกระทำกับประชาชนที่รณรงค์ต่อต้านการกลับมาของเผด็จการถนอมประพาสโดยมีฉากแขวนคอเลียนแบบเหตุการณ์ที่ประตูแดงนำไปสู่การใส่ร้ายป้ายสีว่านักศึกษากระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพองค์รัชทายาทเนื่องจากใบหน้าของนักศึกษาที่แสดงเป็นคนถูกแขวนคอละไม้คล้ายกับองค์รัชทายาทซึ่งจะนำไปสู่ภาพเหตุการณ์ความรุนแรง6ตุลาคมหรือประตูแดงสู่นิทรรศการและหอจดหมายเหตุความรุนแรงของรัฐต่อประชาชนประตูแดงหลังเหตุการณ์เกือบ43ปีต่อมาถูกขนย้ายในบ่ายวันที่18มิถุนายนปี2562ด้วยการริเริ่มของโครงการบันทึก6ตุลาพวกทองพวัครพันธ์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหนึ่งในทีมโครงการบันทึก6ตุลาอธิบายว่าย้ายประตูเพื่อต้องการเก็บรักษาไว้เป็นประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้หลังจากเห็นว่าประตูทรุดโทรมลงมากบางส่วนถูกคนคัดลอกลอบตัดเอาไปขายขณะเดียวกันเริ่มมีการทำถนนและที่ดินแพงขึ้นและกำลังจะกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรมีแนวโน้มหากไม่รื้อประตูก็อาจมีกำแพงของหมู่บ้านใหม่มาทับซึ่งประตูนี้สำคัญจึงไม่อยากให้กลายเป็นแค่เศษเหล็กนอกจากประตูเรายังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายอย่างระหว่างที่ทำโครงการบันทึก6ตุลาเราได้เจอญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตซึ่งหลายครอบครัวยังเก็บสมบัติของคนที่เขารักไว้อยู่เช่นเสื้อผ้าที่สวมใส่ไว้ในวันที่เสียชีวิตรอยเลือดยังอยู่หรือหนังสือข้อเขียนหลักฐานเหล่านี้เราอยากนำมาแสดงนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่เสียชีวิตเกี่ยวกับครอบครัวของเขาพ่วงทองกล่าวว่าเจ้าของบ้านได้ตกลงที่จะรื้อถอนประตูโดยมีข้อแลกเปลี่ยนให้นำประตูใหม่มาเปลี่ยนแทนระหว่างนี้จะนำไปเก็บไว้ในโกดังโรงพิมพ์ภาพพิมพ์และจะนำมาจัดนิทรรศการเป็นระยะซึ่งวางแผนตั้งนิทรรศการออนไลน์และนิทรรศการเคลื่อนไหวจัดแสดงตามมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศไม่ใช่แค่นิทรรศการแต่ในระยะยาวโครงการบันทึก6ตุลาอยากมีสถานที่ถาวรทั้งเป็นหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมความรุนแรงของรัฐที่มีต่อประชาชนทั้งเรื่อง6ตุลารวมไปถึง14ตุลาพฤษภา35เมษาพฤษภา35รวมถึงกรณี3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่จะทำอย่างนั้นต้องใช้เงินจำนวนมากต้องมีเจตจำนงของสังคมต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐและประชาชน
ที่เห็นความจำเป็นที่เราต้องมีสถานที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความรุนแรงของเราเองซึ่งเรื่องเหล่านี้ประเทศอื่นทำกันแล้วเช่นเกาหลีใต้ยุโรปอเมริกาแต่ไทยไม่ให้ความสำคัญนักกับประวัติศาสตร์ความรุนแรงของรัฐเท่าไหร่พุ่งทองระบุความรุนแรงของรัฐและวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดผมคิดว่าตำรวจเป็นคนทำแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันสายเกินไปแล้วพยานบางคนก็ตายไปแล้วเป็นอุทาหรณ์เตือนใจถ้าเป็นฆาตกรธรรมดาควรจะจบในที่เกิดเหตุไม่เอามาประจานแบบนี้หรอกแต่นี่เขาทำประจานด้วยเขาทำได้ยังไงทำแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นชุมพลทุมใหม่พี่ชายของชุมพรเล่าความรู้สึกให้ฟังเขาเดินทางมาจากอุบลราชธานีเพื่อมาเยี่ยมประตูแดงครั้งสุดท้ายก่อนจะถูกรื้อถอนและก่อนที่พื้นที่แถบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกับที่พวงทองเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นวันที่พวกเขาถูกทำร้ายคือวันที่พวกเขาไปเผยแพร่ใบปลิวเชิญชวนให้คนไปชุมนุมที่ธรรมศาสตร์เพื่อขับไล่พระถนอมที่เดินทางกลับประเทศไทยฉะนั้นเข้าใจว่าตำรวจในท้องที่จ้องเขาอยู่วันเกิดเหตุเขาไปติดโปสเตอร์ที่บริเวณพระประถมเจดีย์เข้าใจว่าถูกทำร้ายที่นั่นไม่มีหลักฐานไม่มีเอกสารชันสูตรพลิกศพศพถูกฝังทันทีหลังจากพบร่างโดยไม่รอให้ญาติระบุตัวผู้ตายผู้ต้องสงสัยคือตำรวจ5นายแต่เมื่อไม่มีหลักฐานและไม่มีการสืบสวนต่อเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง6ตุลาและหลังจากนั้นมีการนิรโทษกรรมทุกฝ่ายในคดีที่เกี่ยวกับ6ตุลาโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมศาสตร์คดีนี้จึงถูกเก็บเข้าลิ้นชักด้วยจนถึงปัจจุบันคดีหมดอายุความโดยไม่ได้ตัวผู้กระทำความผิดเราไม่ได้หวังแค่จะให้มีการรื้อฟื้นคดีแต่เราหวังว่าจะมีการรื้อฟื้นเรื่องราวเหล่านี้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นด้วยว่าสังคมไทยเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่ปล่อยให้คนมีอำนาจลอยนวลพ้นผิดและมีกระบวนการกฎหมายที่ช่วยปกป้องคนในกลุ่มเดียวกันไม่ให้ต้องรับผิดพวงทองกล่าวความเสียใจที่ยังคงอยู่เขาเป็นคนดีในบรรดาพี่น้อง 8-9 คนเขาดีที่สุดทุกคนรักเขาเพื่อนฝูงก็รักเขาเวลาเขากลับบ้านคนจะมาหาเขาเขาจะดูแลพ่อแม่พี่น้องทุกคนแต่เขาตายก่อนพ่อแม่เสียใจจนถึงตอนนี้พอถึงเดือนที่เขาตายญาติพี่น้องที่เหลือจะทำบุญทุกปีศรีไพรทุมใหม่ภรรยาของชุมพลทุมใหม่เล่าถึงชุมพรในความทรงจำของเธอขณะที่ชุมพลเองยังเก็บรักษาหนังสือพิมพ์ในช่วง24กันยา19ถึง6ตุลา19ไว้เพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้องชายและอยากเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงถ้าเป็นไปได้เมื่อเราถามว่าเขาคิดยังไงกับคำว่าให้อภัยเขาหัวเราะขื่นๆบอกว่าถ้าคิดได้แบบนั้นก็เป็นสุขถ้าคิดว่ากรรมใดคนใดก่อกรรมนั้นก็ได้กรรมนั้นก่อกรรมดีไว้ก็ได้กรรมดีก่อกรรมชั่วก็ได้กรรมชั่วแต่ถึงทุกวันนี้ก็ยังเสียใจอยู่คนอยู่นอกเหตุการณ์อาจจะยังไม่คิดอะไรมากแต่สำหรับผมตามวิสัยของธรรมชาติมนุษย์มันมีความรักความคิดถึงกันวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะไม่มีอดีตแห่งนี้อีกแล้วขอให้วิญญาณน้องและวิชัยได้ไปดีมีสุขในทุกที่มันจะจบแล้วหายไปหมดแล้วไม่มีอะไรให้คิดอีกชุมพลพูดปนสะอื้นประวัติศาสตร์เคลื่อนที่แต่การเมืองแห่งความเกลียดชังยังคงอยู่สิตาการเกียงไกรอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่อยู่ในเหตุการณ์6ตุลาผู้มาเยี่ยมประตูแดงครั้งสุดท้ายแล้วว่าที่มาเพราะรู้สึกผูกพันกับเหตุการณ์6ตุลาเหมือนเป็นความรับผิดชอบที่ต้องทำและขณะนี้ตนได้พยายามบันทึกเหตุการณ์ในแง่มุมของตัวเล็กๆที่อยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์หลักๆเลยก็คือชนชั้นปกครองทำอะไรก็ได้ที่เขาจะรักษาอำนาจของเขาแม้กระทั่งฆ่าคนกลางเมืองเพื่อรักษาฐานอำนาจของเขาเป็นบทเรียนชิ้นใหญ่เขาไม่คำนึงถึงมนุษยธรรมเขาไม่คำนึงถึงผู้คนเขากล่าวถึงบทเรียนเหตุการณ์6ตุลาสิตามองว่าย้อนกลับไปในช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งความสูญเสียที่กลุ่มประชาชนมุ่งจะทำอะไรพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินแต่ยังไปไม่ถึงแต่ทั้งนี้ประวัติศาสตร์ไม่ได้จบลงเพียงแค่ช่วง 3-40 ปีประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของพัฒนาการของมนุษย์
และไม่จบในรุ่นตนขณะเดียวกันตอนนี้ได้เห็นถึงความตื่นตัวในระดับกว้างการเคลื่อนไหวในปัจจุบันก็ทำได้ง่ายมากขึ้นสามารถกระจายข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียได้ยกตัวอย่างเรื่องผ่านไหว้ครูทำให้เห็นว่าเยาวชนเริ่มกบฏต่อสังคมรอบตัวพวกทองเองก็เห็นตรงกันว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาคนรุ่นใหม่ในสังคมไทยรับรู้เหตุการณ์6ตุลาผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะหลังจากมิวสิกวิดีโอเพลงประเทศกูมีของกลุ่มแรป Against Dictatorship ทำให้มีคนสนใจ6ตุลามากยิ่งขึ้นทั้งนี้พวงทองมองว่าถ้าคนรุ่นใหม่รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์6ตุลาจะรู้ว่าสังคมไทยไม่ได้สวยงามอย่างที่ถูกพร่ำสอนกันมาและถ้ามองเข้าไปจะเห็นว่า6ตุลาความรุนแรงไม่ได้เกิดขึ้นจากรัฐแต่เกิดขึ้นจากมวลชนธรรมดาที่ร่วมกันกลายเป็นมือสังหารให้กับรัฐในการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนด้วยกันเองซึ่งเกิดจากความเกลียดชังและขณะนี้สังคมไทยเองก็อยู่ในบรรยากาศทางการเมืองแห่งความเกลียดชังเช่นเดียวกันทั้งนี้ประตูแดงถูกรื้อเมื่อวันที่18มิถุนายนปี2562เวลาประมาณ 15 นาฬิกาที่ตำบลพระประโทนอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารจากประชาไท